ที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พันตํารวจเอกสุคนสีอรุณรองผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจพิสูจน์หลักฐานและช่างจากศูนย์รถยนต์ b m w ทําการตรวจสอบและเก็บหลักฐานภายในรถยนต์แบบกึ่งอเนกประสงค์ยี่ห้อ BMW สีขาวรุ่น X1 ที่คาดว่าจะเป็นของนางสาววณีจิรันเจริญยิ่งอายุ58ปีนักปฏิบัติธรรมลูกศิษย์วัดพระธาตุสีจอมทองซึ่งถูกพบกลายเป็นศพมัดมือมัดเทา้ายัดศพไว้ในตู้เย็นในบ้านพักที่เป ตึกแถวในตัวเมืองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27ตุลาคมซึ่งหนุกถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าข้างทาง หลังจากเปิดรถได้ก็พราว่าช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถมีร่มกันฝนและแผ่นกระดาษรองพื้นอยู่ซึ่งพบเศษผงจำนวนมากซึ่งคล้ายกับผงปูนซีเมนต์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเบื้องต้นให้ช่างจากศูนย์ทำการเปิดรถยนต์คันนี้และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บห <c oughs> ลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือ DNA อรอยเลือดและร่องรอยรวมทั้งวัตถุพยานทุกอย่างเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์เชื่อมโยงว่ามีผู้ใดที่อยู่ในรถคันนี้ บ้างและมีการต่อสู้ขัดขืนหรือการฆ่ากันในรถหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์และตัวถังยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของผู้ตายอย่างแน่นอนนะคะส่วนจากหลักฐานต่างๆที่จะนําไปประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนแต่จะนําไปสู่การระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องกระทําผิดและมีการออกหมายจับเพิ่มเติมหรือไม่ยังไม่สามารถบอกได้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ทํางานก่อนนะคะ